ออกต้องมีคนค้ำใหม่ครับกรณีถ้าบัตรหัว6หัว0นะคะถ้าออกรถใหม่คนค้ำนะคะจะใช้ก็ขึ้นอยู่กับเรทการดาวของลูกค้าเป็นหลักค่ะถ้าดาวที่เรท 20-25% ขึ้นไปนะคะตัวนี้ไม่ต้องมีคนค้ำแล้วนะคะแต่ถ้าลูกค้าดาวนะคะเรทที่ต่ำกว่านี้อย่างเช่น 5% 10% 15% อาจจะต้องใช้คนค้ำอยู่นะคะซึ่งคนค้ำก็ต้องมีสัญชาติไทยนั่นเองนะคะก็แต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าดาว 20% นะแต่ว่าในส่วนของอาชีพลูกค้าประเมินรายได้แล้วนะคะยังมีรายได้ที่ไม่ได้เป็น2เท่าของค่างวดก็อาจจะต้องมีแบบเซ็นร่วมรายได้เพื่อร่วมรายได้ให้เป็น2เท่า3เท่าของค่างวดอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็บรรทุก60ออกรถได้นะคะสอบถามได้ไม่ต้องการคนค้ำก็แนะนำดาว20หรือ 25% ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะคะก็สนใจสอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะ